สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มสัปดาห์ด้วยชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนครับที่มีความรักไทยรักในหลวงรักชาติรวมไปถึงศาสนาพุทธด้วยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนุ่มรูปหล่อครับแจ็คบราวน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็พิธีกรอีกหนึ่งคนของผมนะครับน้องแพรรี่โอ้โหวันนี้รู้สึกว่าปลื้มปริ่มเป็นที่สุดปลื้มปริ่มมากเพราะว่าต้องบอกนะคะว่าแจ็คบราวน์เนี่ยนอกจากจะมีความหล่อแล้วนะคะถ้าเราเข้าไปติดตามใน Facebook ของเขาแจ็คบราวน์สเปคสาวไทยสเปคสาวไทยอย่างนี้เลยหรือว่าจะเป็น IG เด็กฝรั่งถ้าเขาโพสต์คลิปโพสต์ข้อความอะไรเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่ทำไมคนไทยถึงรักหนุ่มฝรั่งคนนี้เดี๋ยวเราได้รู้รายละเอียดกันแน่นอนนะครับใจชมแต่เช้าเลยรวมไปถึงเป็นไปยังไงมายังไงถึงมีชื่อเสียงขนาดนี้ตอนนี้มี follower เกือบจะล้านแล้วอุ้ยของเราเท่าไหร่เราอยู่ประเทศไทยมาเป็นกี่สิบปียังไม่มีเลยไม่มีเลยนะนี่อยู่เมืองไทยมานานแค่ไหนแล้วครับ30ปีแล้วสามสิบปีแล้วสามปีเองครับสามปีเป็นคนตลกด้วยพึ่งฉลองสามปีครับเริ่มต้นเลยคุณเข้ามาเมืองไทยเพื่ออะไรค่ะคุณพูดถึงครั้งแรกไหมครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกนะฮะคือผมไปออสเตรเลียมาครับอันนี้ประมาณ12ปีที่แล้วนะครับและในระหว่างนั้นเคยเจอกับพวกแบ็คแพคเกอร์ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้ยินว่านี่นายทางกลับบ้านนะอยู่จะแวะที่ไหนบ้างเพราะว่าบินจากออสเตรเลียกับอังกฤษมันต้องแวะที่ไหนสักที่หนึ่งไปเติมน้ำมันเครื่องนะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยผมจะต้องแวะมาเลยเพราะว่าตอนนั้นใช้สายการเป็นมาเลเซียแอร์ไลน์ใช่ป่ะครับต้องแวะมาเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมึงใกล้ๆกับประเทศไทยถ้าอย่างนั้นต้องแวะประเทศไทยนะแน่นอนห้ามพลาดเพราะว่าประเทศไทยมันสวยมากๆขนาดนั้นเนาะคืออันนี้เพื่อนบอกชาวต่างชาติบอกใช่มันแบบพวกแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นว่าตอนนั้นมันเป็นแบบแบ็คแพคเหมือนกันที่ออสเตรเลียคือตอนแรกคุณก็ไม่รู้จักประเทศไทยใช่ไหมก็รู้จักรู้แต่ชื่ออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เรื่องประเทศไทยผมถ้าทำว่าในพันที่ในมัพประเทศไทยอยู่ตรงไหนผมไม่รู้คือแบบเพื่อนบอกว่าเมืองไทยเนี่ยต้องอยู่ต้องมานะใช่ก็เลยบอกว่าจะไปมาเลย์เขาบอกว่าเฮ้ยมาเลย์ไม่ต้องหรอกไปมาแล้วไปไทยดีกว่าลงไปดูครับโอเคก็เลยลงไปศึกษาจะเดินทางยังไงจะทำอะไรค่ะโอเคตอนนั้นมีงบน้อยงบน้อยมากับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่เป็นชาวอังกฤษเหมือนกันเรานั่งรถทัวร์จากกัวลาลัมเปอร์เขาบอกว่าจะถึงประมาณ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยจริงจริงรถทัวร์นะชั่วโมงเลยมาถึงจริงๆ24ชั่วโมงเลยโอ้โหวันนึงเลยอ่ะไกลแต่เขาชอบพูดแบบนี้นะไปไหนที่ไหนเขาจะบอกว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงให้แบบว่าไม่ต้องลำบากเนี่ยตัดเดียวถึงค่ะแต่จริงๆก็นานมากๆเกือบเป็นเต็มวันเลยอ่ะแล้วก็มาถึงหัดใหญ่ค่ะแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นนะพอมาถึงประเทศไทยเฮ้ยต้องลงจากรถแล้วก็ไปตม.ใช่ไหมครับคนก็น่ารักเลยนะโอ้คนไทยน่ารักคือ first impression ของก็เจอตม.แล้วก็มียิ้มแย้มน่ารักเลยนี่ก็แบบ5โมงเช้า6โมงเช้าอะไรเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วตม.อ้าวยินดีต้อนรับครับอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ผมรู้สึกว่าทำไมคนแบบน่ารักจังเลยทำไมแบบอบอุ่นขนาดเนี้ยทำไมไม่มีหรอแค่ไปเซอร์กาแฟแค่ไปแบบคนน้ำห้องน้ำยิ้มไหนอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามช่วยพยายามแบบเป็นเพื่อนกับเราอ่ะคนไทยก็น่ารักจังเลยนั่นเป็นครั้งแรกใช่แล้วก็มาถึงหาดใหญ่แล้วครับแต่มันตอนนั้นมันตลกนิดหน่อยใช่ไหมไปจองที่พักนะเขาบอกว่านี่เป็น5ดาวเลยนะครับคนละ600โรงแรม5ดาวเลยโรงแรม5ดาวเลยนะคนละ600บาทเองยังจำได้ชัดเจนโอ้เอ๊ะ5ดาวทำไม600เองนั่นน่ะสิมันเป็น5ดาว30ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วก็เป็น5ดาวมึงเก่ามากครับแต่ก็เป็นแบบโรงแรมหรูโรงแรมใหญ่อะไรเนี่ยเอ้ยก็ดีแต่คนก็แบบนิสัยดีมากๆครับก็เลยตอนแรกคิดว่าก็จะอยู่หัดใหญ่แค่ประมาณ2วัน3วันแล้วก็ไปต่อใช่ไหมเราตอนนั้นไม่มีแพลนเท่าไหร่ว่าเราจะอยู่นานขนาดไหนไปไหนทำอะไรก็แบบไปกันเรื่อยๆเงินหมดกลับบ้านอย่างเงี้ยก็เรื่องเงินนี่เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยคุยด้วยโอเคโอเคแล้วก็หัดใหญ่ก็สรุปว่าอยู่1อาทิตย์1อาทิตย์จาก2วันจากเดิมที่คิดว่าจะอยู่ 2-3 วันมาไป7วันเลยใช่เพราะว่าคือว่าเอ้ยคนที่นี่ก็น่ารักเลยนะไม่อยากรีบไปไหนเลยขนาดหาดใหญ่ไม่มีแบบทะเลไม่มีอะไรนั้นมีแต่เมืองแต่แบบ
ก็รู้สึกดีอยู่ในนั้นไม่ได้ทำอะไรมากเท่าไหร่แค่ตื่นมาก็ออกไปกินข้าวตื่นเล่นดูเมืองอะไรเงี้ยคุยกับคนคนก็น่ารักอยู่ที่นี่ดีกว่าก็เป็นอาทิตย์นะเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเลยนั่งรถไปต่อนั่งรถบัสไปกระบี่กระบี่ครับแต่ตอนนั้นอันนี้ก็แปลกนะผมไม่รู้ว่ากระบี่ก็มีทะเลก็เลยอยู่เมืองกระบี่เกือบอาทิตย์เหมือนกันโอ้แล้วได้เที่ยวทะเลกระบี่ไหมก็ได้เห็นหาดนะฮะผมไปเช่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปหาดที่อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่ได้มาถึงแบบเอานางไรเลย์หรือไม่ได้ไปแบบก็เล็กๆสวยๆครับพี่ๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่รู้จักแล้วก็เว็บตรงนั้นมันไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่หรอกค่ะไม่ได้แบบเอ้ยไป Google ว่ามีอะไรบ้างไปดูใน Facebook ก็ไม่มีนะตรงนั้นน่ะก็คิดว่าโอ้กราฟิกก็โอเคก็ไปต่อก็เลยไปภูเก็ตโอ้ทีนี้เจอทะเลหรือยังคะเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยสวยมากเลยสวยมากค่ะทะเลภูเก็ตสวยนะใครฝรั่งชอบทะเลภูเก็ตเรื่องเงินนะมาถึงภูเก็ตเงินก็หมดแล้วแล้วยังไงต้องขอที่บ้านไหมฮะก็ต้องโทรพ่อพ่อครับเนี่ยเงินหมดขอยืมเงินให้หน่อยแต่ซึ่งพ่อผมก็เป็นฝรั่งแน่นอนอยู่แล้วนะเขาไม่ได้เป็นแบบคนไทยนะคนไทยก็น่ารักช่วยลูกตลอดเลยนะพ่อแม่คนไทยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วพ่อแม่ก็ช่วยตลอดใช่ไหมตลอดครับพ่อก็แบบเงินมกก็ต้องกลับบ้านสิยังไม่พอยังไม่อยากกลับเลยเสียดายคือแบบอยากเที่ยวต่อแค่แบบยืมอีกนิดนึงใช่ไหมก็เลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคุยกันต่ออะไรเงี้ยเขาก็ให้ยืมเขาก็ให้ยืมโอนเงินมาให้เขาบอกว่าต้องกลับเมื่อไหร่ทิศหน้าโอเคไหมพ่อวันนี้ผมไม่มีค่าจองที่พักเลยก็แบบไม่มีที่นอนมันตอนนั้นขนาดนั้นน่ะครับคือแบบมีเหลือแค่200บาทอะไรเงี้ยสบายแล้วก็พ่อก็โอนเงินมาให้ก็อยู่ต่ออยู่ภูเก็ตแล้วก็ไปทั่วเลยไปสมุยพังงาไปโอ้เยอะจำไม่ได้แล้วพีได้กลับมากระบี่มาถึงกรุงเทพค่ะครับแต่จากกรุงเทพนะขนาดประหยัดเงินก็ต้องกลับมาเลยอยู่แล้วเพื่อเป็นกลับใช่ไหมนั่งรถทัวร์อีกโอ้ทำไมคุณไม่ขึ้นเครื่องไปมาเลยเลยหรือว่าต่อจริงๆตอนนั้นราคามันไม่ได้เป็นแบบ 1,000 บาทนะราคาแพงกว่าเพราะตอนนั้นผมกลัวมากนะเครื่องบินอ่ะถ้าแบบไม่จำเป็นว่าต้องนั่งเครื่องผมไม่ขึ้นเครื่องหรอกครับไม่มีทางจะไปนั่งแบบแอร์ไลน์เลยผมนั่งรถมากกว่าประหยัดตังค์เพื่อที่จะได้มีตังค์ใช้อยู่ดำรงชีวิตในบ้านเราตรงนั้นกลัวมากนะกลัวฟลายมากเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วก็คือเอาเป็นว่าครั้งแรกที่มาเมืองไทยก็ใช้เวลาแบบเที่ยวอยู่ในเมืองไทยเยอะหลายจังหวัดมากตอนแรกกะว่าจะมาดูทะเลสวยๆแต่ปรากฏว่าไล่ขึ้นมาถึงกรุงเทพด้วยแต่ถ้าอธิบายนะผมฟังตัวเองพูดนะแล้วก็รู้สึกซื่อบื้อมากเลยนะคือแบบไปกระบี่ไม่ได้ดูทะเลแล้วก็อันนี้ด้วยนะมากรุงเทพมาพักที่แถวข้าวสารผมอยู่แถวข้าวสารมาอาทิตย์เลยคิดว่านี่เป็นกรุงเทพเลยคิดว่าข้าวสารมันเป็นกรุงเทพมีแค่นี้ใช่กรุงเทพอันนี้เป็นแบบ heart of กรุงเทพเป็นหัวใจของกรุงเทพเลยคิดว่าตรงนี้คือใจกลางกรุงเทพแล้วล่ะใช่ครับสุขุมวิทเลยไม่รู้จักเลยไม่เป็นไรเราไม่รู้ไม่ผิดแล้วก็นี่จะได้ค้นคว้าไปเรื่อยๆมีทุกๆบอกว่าอย่าไปห้างไหมอย่าไปดูของอะไรเนี่ยเขาก็พาไปมาบุญครองแล้วคงคิดว่าโอ้ยนี่เป็นแบบที่สุดแล้วอลังการที่สุดของประเทศไทยต้องเป็นมาบุญครองนะไม่งั้นเขาก็จะพาไปพวกพารากอนอะไรเนี่ยคิดว่าก็ต้องมีแค่นี้แหละแค่นี้ก็แค่นี้โอเคแฮปปี้เลยคนก็น่ารักเขาก็อันนี้นู่นนั่นแค่การใช้ชีวิตตรงนั้นผมก็มีความสุขมากๆแล้วก็เลยทำให้ผมติดใจกับประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกทำให้เพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งค้นพบถูกต้องอย่างอื่นขึ้นมาเรื่อยๆถูกต้องแล้วก็ผมกลับอังกฤษเรียบร้อยแล้วจบอยู่3เดือนไม่ไหวเบื่อไม่อยากอยู่ไม่ชอบบอกพ่อเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกขอตังค์เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยืมที่เงินไอ้เงินที่ยืมไว้ยังไม่ได้จ่ายคืนเลยครับไปขอเพิ่มค่ะเขาจะเอาไปไหนล่ะก็มาแค่3เดือนผมจะกลับออสเตรเลียนะครับพ่อจริงๆตอนนั้นผมอยากอยู่เมืองไทยมากครับแต่ตอนนั้นก็อายุ19เองผมจะมาทำอะไรภาษาไทยก็พูดไม่ได้ขนาดสวัสดีไม่ได้เลย
ก็มันเป็นฝันไงมันเป็นดรีมมันเป็นแบบเรียลิตี้ไม่ได้ชีวิตจริงทำไม่ได้ครับฝรั่งอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้หรอกมันไม่มีทางอยู่ได้ไม่รอดก็เลยไปออสเตรเลียคือว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่นั่นแล้วก็ไปเรียนต่อไปเรียนบิสเนสแล้วก็ได้งานแล้วทำงานทำอะไรคะตอนนั้นอาชีพตอนนั้นเกี่ยวกับผมทำงานกับบริษัทที่ทำขายของออนไลน์เป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยที่เขาเริ่มต้นนะมันเริ่มจากคอนโดเจ้าของสองคนแล้วก็ผมแบบมา9โมงเช้าทุกวันถึง5โมงเย็นอยู่ในคอนโดของเขาพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงรวยมากนะปัจจุบันเนี้ยใครได้รวยมากคือผมทำงานกับเขาสัก5ปีนะครับวันนั้นวันแรกเขาขายได้ประมาณวันละ200 300เหรียญที่ผมอกมานะ5ปี5ปีต่อไปนะครับขายได้แบบวันละหมื่นเหรียญเลยโอ้โหก้าวกระโดดคือพอเราออกแล้วเขาดีเลยใช่แซวแกดูนะผมมั่นใจว่าผมทำให้เขาพัฒนาเหมือนกันนะนี่ก็ต้องบอกว่านะเจ้าของนี้สองคนนะมันผมพูดได้เลยนะมันผมไม่ค่อยถูกกับเขาเท่าไหร่เพราะเขาจะให้ผมทำทุกอย่างครับขนาดหน้าที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเงินที่ให้มาเหมือนเดิม5ปีไม่เปลี่ยนเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ออกมาไงว่าผมเป็นเอ้ยผมเป็นมาเนเจอร์แล้วของร้านเนี้ยเงินเดือนยังเท่าเดิมคือเจ้าของแค่แบบเที่ยวอะไรเงี้ยใช้ชีวิตแบบสบายมากแล้วก็ผมก็ต้องทำงานหนักแล้วก็ตอนนั้นทำงานอาทิตย์ละ6วันด้วยได้เงินเหมือนเดิมผมอะไรเงี้ยทำไมขี้เหนียวจังเลยโยกกันออกดีกว่าค่ะเลยออกได้งานใหม่แล้วแล้วก็เริ่มทำบัญชีครับบัญชีทำบัญชีแล้วเจ้าของน่ารักแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าผมจะตำแหน่งมันคือหาทางที่ทางบริษัทจะประหยัดเงินค่ะเช็ครายดงรายได้รายรับรายจ่ายคือแบบเราสื่อนี้นะแล้วก็มันพังบอยอะไรเนี้ยถ้าเราเสิร์ชที่พังกว่านี้แต่มันอยู่ได้นานกว่ามันจะคุ้มกว่าอะไรเงี้ยก็เลยทำ analysis อะไรเนี้ยเราก็ไปเสิร์ชของจากจีนอะไรเงี้ยแบบก็บอกไปบอกเจ้าไหนว่าเอ้ยถ้าเราเซอร์ในนะปีนี้เราจะได้แปลเงิน1ล้านอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่อะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบใหญ่ๆใครได้ก็แบบปีละ300ล้าน500ล้านอะไรเงี้ยมันเป็นแบบใหญ่ๆนะแล้วก็ผมมีหน้าที่มีความตัดสินได้มีอำนาจตัดสินใจความสำคัญอยู่ในบริษัทเนี้ยผมชอบปกติฝรั่งมาอยู่ในบ้านเราก็จะเป็นคนเขาเรียกอะไรอาจารย์สอนภาษาอะไรอย่างนี้ทำไมคุณไม่สนใจงานด้านนี้บ้างก็ต้องบอกนะเคยได้มีโอกาสหลายรอบแล้วหรือมีคนชวนหรือมีคนถามนะสนใจสอนภาษาไหมคือแบบผมพูดภาษาอังกฤษได้แต่สอนได้ไหมไม่ได้หรอกมันแล้วแต่คนอันนี้เรารู้สึกอย่างนั้นตอนนั้นคุณพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมสอนได้ไหมมันคนละเรื่องเลยคือผมอธิบายไม่ได้ทำไมถึงภาษาอังกฤษต้องใช้คำนี้ต้องพูดอย่างนี้ผมอธิบายไม่ได้ไงถ้าผมเป็นครูก็น่าสนใจนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมไปสอนคนอื่นนะนี่คือลกหลวงคนมีแบบนี้เยอะผมไม่ชอบถ้าไม่ได้เป็นแบบครูนะไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วจะไปสอนภาษาเพราะว่าเขาพูดได้แต่มันจริงๆมันไม่ถูกต้องนะนี่ไงน่ารักก็เป็นสามัญสำนึกที่ดีอย่างนึงไม่ได้จบเรื่องนี้นะไม่ได้จบมาก็ไม่มีความสามารถที่จะไปสอนใครอย่างนั้นเพราะมันอย่างนั้นก็คือเอาง่ายๆอยู่ที่อังกฤษก่อนอยู่อังกฤษปุ๊บมาเที่ยวเมืองไทยกลับไปอังกฤษปุ๊บไปทำงานออสเตรเลียทางออสเตรเลียที่หนึ่งเกี่ยวกับออนไลน์ไม่โอเคไปทำเกี่ยวกับบัญชีและแล้วก็แล้วนอกจากนั้นนอกจากนั้นยังทำงานร้านอาหารไทยด้วยนึ่งไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับทุกปีผมจะชอบเก็บเงินไว้แล้วก็มาที่นี่ปีละครั้งสองครั้งคือคุณติดใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าง่ายๆที่มาเมืองไทยก็ไปทำงานเก็บเงินมาเพื่อที่จะมาเที่ยวเมืองไทยใช่ทำไมต้องไปทำงานร้านอาหารไทยเห็นบอกว่าทำมีการทำควบคู่กันไปกับอันที่เป็นบัญชีด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะจริงๆตอนนั้นผมทำงานหนักมากเพื่อที่ผมแบบตื่นหกโมงเช้าแล้วก็ถึงบ้านแบบห้าทุ่มกว่าทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะแล้วก็วันที่มีหยุดนะจะไปขายของในตลาดขายเสื้อผ้าเสื้อที่ไทยแล้วก็เอาไปขายให้ฝรั่งขยันนะตรงนั้นตั้งใจแบบหาเงินเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบของผมอ่ะคือชอบที่จะมาอยู่เมืองไทยจะเก็บเงินเพื่อที่จะมาอยู่เมืองไทยตั้งรกรากเลยถ้าผมแค่ทำงานแบบ one job นะจันทร์ถึงศุกร์ผมได้เงินอยู่ได้แต่แค่นี้แหละ
แต่ไม่พอที่จะไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยล่ะแต่ที่นี่นะที่ออสเตรเลียมันชอบแบบปิดโปรสันนะ1เดือนสิ้นปีมันเป็นซัมเมอร์ผสมกับคริสต์มาสฮอลิเดย์เพราะฉะนั้นเขาจะปิดโปรสัน1เดือนส่วนใหญ่นะเวลาช่วงนั้นในการเที่ยวก็เลยจะทำอะไรอยู่ออสเตรเลียก็จะใช้เงินเยอะเหมือนกันมาเมืองไทยจะประหยัดกว่าก็เลยมาเป็นมาอยู่1เดือนก็มาคนเดียวเลยตอนนั้นก็มาคนเดียวหรือมากับแฟนเก่าแฟนเก่าก็เป็นคนไทยแฟนเก่าที่เป็นคนไทยนี่มีส่วนในสอนภาษาไหมฮะในการสอนภาษาของเราจริงๆภาษาไทยของผมเนี่ยผมฝึกจากเพื่อนเพื่อนคนไทยที่ทำงานด้วยกันในร้านอาหารไทยนะเห็นไหมมีจุดมุ่งหมายแน่ๆในการที่เอาจ็อบ2เนี่ยเลือกจ็อบ2ในการทำงานที่ร้านอาหารไทยเพราะว่าจะได้พูดภาษาไทยได้แล้วก็รู้เรื่องของคนไทยมากขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนั้นนะตอนนั้นผมไม่ได้สนใจตอนแรกไม่ได้สนใจเรียนภาษาไทยนะผมรำคาญมากๆเพราะว่าเพื่อนมีแต่เพื่อนเป็นคนไทยนะคุยกันตอนนั้นเขาไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ภาษาอังกฤษนะก็เลยเขาคุยกันเป็นภาษาไทยผมฟังมาเรื่องปวดหัวมากรำคาญเลยรำคาญมากต้องถือเอ้ยพูดเรื่องอะไรวะขี้เสือกอะเฮ้ยเฮ้ยพูดภาษาไทยมาเยอะนะพูดไทยชัดอย่างเดียวนะด่าก็ชัดเลยเรียกเพื่อนแบบรำคาญมากๆก็เลยผมพยายามตรงนั้นนะก็แบบพูดได้แล้วแบบสวัสดีขอบคุณอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามแบบใช้ความจำได้ก็เลยอยากรู้เรื่องอ่ะอยากรู้เรื่องผมขี้สงสัยอยู่แล้ว อยากรู้ตลอดคุยเรื่องอะไรทำอะไรอยู่อะไรเนี่ยครับครับมันเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยทำไปทำมาจนถึงทุกวันนี้ไม่คนถามนะเคล็ดลับที่ฝึกภาษาได้ขนาดนี้ยังไงผมไม่ค่อยไปเรียนนะครับผมอ่านภาษาไทยได้แต่ไม่ค่อยไปเรียนเคล็ดลับคือแต่มันคืออันนี้เคล็ดลับมันคือต้องมีคำถามตลอดต้องถามตลอดใช่มีถ้าสมมติว่าคุยกันฟังไม่รู้เรื่องครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรแปลว่าอะไรเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรจนถึงเพื่อนทุกคนก็ลมคานแล้วไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วลมคานถามตลอดถามอยู่ได้ถามอยู่ได้อุ้ยจะทำงานมาทำทำไมแต่จริงๆอ่ะสุดท้ายผมก็ได้ประโยชน์มันทำให้เราจำได้มากขึ้นเราก็พูดได้จากสิ่งที่เขาคุยกันนี่แหละค่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกกันนะครับตอนนี้มีคุณผู้ชมเข้ามานะครับคุณย่องเย่ก็ทักทายมาเป็นธงชาติไทยแล้วก็เป็นไอคอนรูปใบไม้แล้วก็ยิ้มนะครับคุณอนงนิวเซนสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์วัชิรพงศ์บอกว่าพูดไทยเก่งนะคุณศิลาสยามนะครับบอกว่าติดตามชมอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ news1live.com ค่ะคุณแจ็คผู้ไทยเก่งค่ะแม้จะสำเนียงน่ารักฝรั่งอยู่แต่ก็ชัดกว่าคนไทยบางคนนะคะนั่นไงโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยน่ารักจังแชร์เรียบร้อยแล้วคุณนิรมนบอกว่านั่งอยู่ในรถแถวรัชโยธินภาพเสียงชัดเจนค่ะคุณชยพลบอกว่าแจ็คบราวน์กับแจ็ครณชาติใครหล่อกว่ากันครับอันนี้ต้องถามพี่แจ็คนะพี่แจ็คเข้ามาตอบแล้วกันนะคะพี่แจ็คมาตอบแล้วนะครับตอนนี้พี่แจ็คอยู่นะฮะอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยครับคุณแพทบอกว่าน่ารักน้องผู้ไทยเก่งมากค่ะแล้วก็คุณฉันทพัฒน์เก๋านะครับบอกว่าสวัสดีครับผมชุมแพฝนตกธีรพันธ์บอกมานะฮะว้าวไว้สวยด้วยนี่คุณมาจิงโก้แล้วก็คุณแอนนี่หยงยงอ่านผิดขออภัยสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็คุณธีรพันธ์บอกว่าภาพและเสียงชัดเจนดีครับว้าวนี่แหละยังมีความน่ารักอีกมากมายโอ้ยคุณมาอีกแล้วตอนนี้คอมเมนต์เยี่ยมเลยเห็นไหมครับคนไทยเนี่ยน่ารักมากๆใช่แล้วผมจะบอกว่าแจ็คบราวน์มีความน่ารักอีกเยอะแยะที่เราจะมาหาคำตอบกันในเบรกหน้าตอนนี้พักกันสักครู่กับพระอาทิตย์ไลฟ์ครับค่ะมาพูดคุยกันต่อนะครับในรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ครับวันนี้เราอยู่กับหนุ่มอังกฤษรักไทยนะครับแจ็คบราวน์พูดคุยกันทิ้งท้ายไว้เบรกที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยติดอกติดใจคนไทยยังไงนะฮะก็มาถึงอีกเบรก
ก็คือเบรกนี้คือเบรกนี้ค่ะทำไมคะทำไมคะมีเรื่องอยากรู้เลยอยากรู้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆคือการที่คุณติดใจเมืองไทยเนี่ยแปลว่าเมืองไทยมีอะไรบางอย่างที่บ้านคุณไม่มีครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรคนไทยอาจจะไม่คิดเท่าไหร่นะว่าเกิดที่นี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้แต่สำหรับคนที่มาจากที่อื่นต่างชาติต่างชาติแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันบ้านเรากับบ้านเนี้ยมันต่างกันยังไงครับคนจะต่างกันยังไงคุณจะต้องพูดอย่างนี้นะฮะเพื่อในการอธิบายที่ง่ายที่สุดครับความรู้สึกมันมาจากใจมันไม่ได้มาจากความตัดสินเพราะฉะนั้นเวลาเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นความรู้สึกมันจะมาจากใจเรามาจากข้างในคือผมมาอยู่ที่ไทยใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเวลาอยู่ที่นี่มันคือความสุขนะฮะผมไม่ได้ตัดสินว่าผมอยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าอยากไปทำงานที่ไทยอาจจะได้เก็บเงินไว้อะไรเงี้ยไม่เหมือนแบบถ้าสมมติว่าคนไทยก็จะไปออสเตรเลียเพื่อไปทำงานเก็บเงินครับแต่ผมไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าอย่างนั้นไม่ใช่มาเพื่อมากอบโกยเงินหรืออะไรอย่างนี้มาทำงานไม่ได้เมกเซนนะฝรั่งมาเมืองไทยเพื่ออยากเก็บเงินหรือทำเกี่ยวกับงานอะไรเนี้ยเพราะว่าอยู่บ้านเราจะได้เงินมากกว่านั้นก็แต่อยู่ที่นี่นะมันยากนิดหน่อยสำหรับชาวดังชาเพราะว่าต้องฝึกภาษาแล้วก็ต้องฝึกวัฒนธรรมต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยแต่ความรู้สึกเวลาอยู่ที่นี่นะมันสุดยอดจริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่อื่นไม่เจอความรู้สึกนี้ครับขนาดตอนนี้ก็ไปมาหลายประเทศแล้วล่ะผมชกเที่ยวมากเลยนะเที่ยวตลอดเลยนะผมเพิ่งไปสแกนดิเนเวียมาเพิ่งกลับมาที่แล้วความรู้สึกเวลาผมมาถึงสุวรรณภูมินะผมบอกกับฟานว่ายูได้ความรู้สึกกันนี้ไหมเขาบอกปั๊บไหนคือมาถึงบ้านแล้วอ่ะมีความสุขมากๆน้ำตาจะไหลนะผมรู้สึกเต็มใจว่าแบบชอบอ่ะค่ะแล้วบอกฟานนะดูสิทุกคนดิยิ้มใหญ่เลยอ่ะยินดีต้อนรับเราทุกคนออกจากเครื่องมีคนแบบยืนอยู่ยิ้มใหญ่เลยยิ้มสยามเลยทำไมประเทศอื่นก็ไม่มีแบบนี้นี่เป็นความรู้สึกแค่ได้มาเหยียบแผ่นดินไทยเท่านั้นเองเราก็จะรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านอันนี้ผมก็รู้สึกเหมือนกันจริงๆแต่ยิ่งเที่ยวต่างประเทศนะจะยิ่งรู้ครับก็จะเห็นว่าที่นี่แบบสุดยอดอ่ะเพราะเต้นๆมากๆเข้าใจปะรู้สึกครับผมแฮปปี้อ่ะแฮปปี้มากๆผมชอบผมสุขใจก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เลยใช่แล้วรู้สึกยังไงกับคนไทยเองเป็นเจ้าของที่นี่เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้แต่ไม่รักบ้านเรานั่นแหละนั่นแหละอยากรู้ความรู้สึกบางคนอาจจะแค่ไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ว่าประเทศไทยมันพิเศษยังไงครับก็ไปด่าเขาไม่ได้ก็มันเป็นธรรมดานะคนอังกฤษก็ด่าอังกฤษคอมมอนสเตรียก็ตาออสเตรเลียเป็นธรรมดาของมนุษย์เนาะแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะที่เป็นคนไทยที่นี่นะครับเป็นบ้านพิเศษมากๆ เป็นที่ทุกคนก็ชอบผมไม่เคยเจอชาวต่างชาติคนอื่นที่บอกว่าเคยไปประเทศไทยแล้วไม่ชอบผมไม่เคยเจอแล้วมีแต่คนรักมีแต่คนชมมีแต่คนชอบมากครับมีอะไรที่คนไทยทำแล้วในความรู้สึกชาวต่างชาติไม่แฮปปี้ไหมไม่โอเคมันต้องมีบ้างสิมันแล้วแต่ชาวดังชาติของมันสำหรับคุณสำหรับแจ็คกราวสำหรับผมนะครับมันอธิบายยังไงอ่ะมีชาวดังชาติเยอะที่มาที่นี่แล้วก็บอกว่าไม่ชอบคนไทยทำแบบนี้ไม่ชอบคนไทยทำแบบนั้นอ้าวแล้วก็มาทำไมล่ะอ๋ออันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นบ้านนี่คือบ้านของเราอันนี้เป็นบ้านของคนไทยเหมือนคนไทยก็ไปอังกฤษอาจจะมีอะไรที่คนไทยคนนั้นก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่เราก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องเข้าใจนะมันคนละวัฒนธรรมคนละความคิดคนละมันก็ต้องคนละเรื่องคิดดีจังเลยน่ารักเนาะต้องใจเย็นๆก่อนนะแล้วก็แล้วเราทุกคนคิดว่าเราก็ถูกนะเราก็เฮ้ยเรารู้ทางที่ถูกแล้วแต่ถ้าคิดแบบนี้นะคงก็จะผิดตลอดเพราะว่าในแต่ละประเทศนะความคิดมันไม่เหมือนกันในการทำอะไรสิ่งนั้นไม่เหมือนกับบ้านเราเราก็ต้องมาแล้วก็ต้องดูอ่ะคนไทยก็ทำแบบนี้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปคิดว่าที่อังกฤษทำแบบนี้มันดีกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกมันต่างต่างชาติต่างวัฒนธรรมกันต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนจริงจริงมันตัดสินไม่ได้ว่าทางไหนมันดีที่สุดไม่ได้แต่ถ้าดูว่าความสุขกับคนนะขนาดคนไทยนะ
อาจจะไม่มีเงินมากเท่าไหร่ค่ะแต่ทำไมดูกันมีความสุขมากๆไม่ว่าคนรวยหรือคนจน คนไทยก็มีความสุขคบกันได้คบกันได้แล้วไม่ต่างกันด้วยนะใช่ไปที่ไหนมีแต่คนยิ้มนี่มีคนอยู่ลำบากยังยิ้มได้แต่ทำไมอยู่อังกฤษนะจะดูว่าคนอังกฤษมีเงินทำงานอะไรเนี้ยทำไมทุกคนแบบงี่เง่าทำไมทุกคนแบบเปล่าหรอกคนไทยยิ้มได้อย่างเดียวไงพูดอังกฤษไม่ได้เขาก็เลยยิ้มก็เลยยิ้มไม่อยู่เปล่าไม่นะพูดเล่นแหมคนไทยใจดีใช่ครับคนไทยรักชาวต่างชาติใช่เป็นแบบเป็นเมืองที่แต่ไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคนไทยก็หลักด้วยกันมันเป็นเมืองครอบครัวเดียวกันมีพี่มีน้องมีญาติมีแม่พ่อปู่อะไรเงี้ยมันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมแต่ทำไมอันนี้สงสัยส่วนตัวว่าพอบอกคุณพ่อว่ามาเมืองไทยมาที่นี่ก็ยังไม่ได้มีงานทำไม่ได้แบบว่าเที่ยวเล่นไปทั่วไปคนในครอบครัวของเราแม้จะเป็นต่างชาติก็เถอะแต่เชื่อว่าก็มีความรักความผูกพันแล้วก็ต้องเป็นห่วงลูกครับเขาพูดอะไรบ้างไหมตอนที่จะมาตอนนั้นผมตัดสินแล้วผมจะไปอยู่เมืองไทยตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรนะครับไปบอกพ่อผมจะไม่อยู่ออสเตรเลียแล้วผมจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยจะป้าหรืออะไร จะไปทำอะไรที่นั่นนะ ไม่รู้ก็เขายิ่งเป็นห่วงไงจะทำงานอะไรถ้าได้งานแล้วจะได้เงินพอไหมจะอยู่ได้ไหมครับก็ผมบอกว่าถ้าไปเนี่ยแล้วก็ใช้เงินหมดแล้วก็ต้องกลับอังกฤษจะเศร้ามากแต่จะยังคุ้มอย่างน้อยก็ได้มาอยู่ถ้าไม่มาลงไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ผมจะต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นทางชีวิตผมเคยได้มีโอกาสมาแต่ผมตัดสินไม่มาเพราะว่าผมกลัวผมกลัวจะอยู่ไม่ได้ไม่รอดครับแล้วผมจะต้องอยู่กับรู้สึกอย่างนั้นทางชีวิตผมไม่ยอมไม่ไหวก็เลยตัดสินว่าโอเคไปเลยเงินหมดแล้วถ้าเงินหมดกลับบ้านแต่ยังไงมีความสุขมากๆภายในกี่เดือนที่อยู่ก่อนเงินหมดจะได้มีโอกาสอยู่เมืองไทยเป็นหลายเดือนจะได้เคยลองมาใช้ชีวิตที่นี่จะบอกได้ผมเคยลองแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่เคยลองนะจะรู้สึกยังไงแย่มากก็เลยมาเลยแล้วก็ยังรอดอยู่ ยังรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้ พูดได้เต็มปากเต็มคำไหมว่า เพราะชื่อเสียงทำให้คุณอยู่ตรงนี้ได้อยู่เมืองไทยได้แล้วชื่อเสียงมันเริ่มมาจากไหนยังไงเมื่อไหร่จริงๆนะครับไม่รู้ว่านี่เป็นอะไรที่ช่วยผมหรือเปล่าค่ะยังบอกได้ไหมว่าผมมีชื่อเสียงผมไม่ได้ดังขนาดนั้น follower เป็นล้านนะเยอะอยู่ 900,000 ใช่แต่ผมไม่ได้แบบถ้าถามว่าดังเรื่องอะไรมีชื่อเสียงเรื่องอะไรผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปทำไปอยู่ในนางเป็นนักแสดงแบบใหญ่ๆคนรู้จักทั่วโลกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ช่วงแรกๆผมก็ทำคลิปผมก็โพสรูปเกี่ยวอะไรเป็นเกี่ยวอะไรชีวิตของผมที่ชอบแล้วก็อันนั้นก็เป็นประเทศไทยไงพูดภาษาไทยหรือยังคือไปเที่ยวแต่ละที่แล้วก็โพสต์ใช่ตอนนั้นอยู่ออสเตรเลียมันเริ่มต้นที่ผมอยู่ออสเตรเลียโพสต์เรื่องประเทศไทยตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็อยู่ที่ออสเตรเลียผมก็อยากโพสต์เรื่องประเทศไทยเพราะว่าผมคิดถึงก็เลยโพสต์ว่าเอ้ยอันนี้เป็นแบบที่ผมไปอันนี้มาไปอันนั้นมาอะไรเงี้ยรูปเก่าๆเวลาอยู่ที่นี่ใช่อันไหนได้กระแสตอบรับที่ดีที่สุดสำหรับแจ็คโพสต์ของเราอะไรนะฮะที่โพสต์แล้วแบบว่ามีคนเยอะที่สุดชอบมากที่สุดอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าทำมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนจะมาเมืองไทยตั้งแต่ยังพูดภาษาไทยไม่ได้หรือว่าเริ่มได้แล้วอันนี้พูดได้อาจจะประมาณ5ปีแล้วโอ้แต่ตอนนั้น5ปีที่แล้วมันไม่ได้แบบแบบเนี้ยเขาพิมพ์ได้ด้วยนะคุณเขาเขียนได้ด้วยนะเขียนไทยได้ด้วยนะเก่งเนาะสิ่งที่เขาโพสต์เป็นภาษาไทยแล้วอันนึงโพสต์ตั้งแต่ปี57ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับรักชาติทำไมตอนนั้นคุณถึงโพสต์แบบนั้นไม่ต้องรักกูเหมือนเป็นญาติแต่ให้รักชาติเหมือนที่กูรักอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้ทำไมคุณถึงโพสต์ข้อความนี้ผมที่ออสเตรเลียตอนนั้นนะฮะมันมีงานมันเป็นเทศกาลเรื่องประเทศไทยที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์นะฮะเพราะว่ามีคนไทยเยอะครับมันเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องทุกอย่างครับประเทศไทยแล้วก็มีคนขึ้นเวทีแล้วก็พูดอย่างนี้ผมก็ฟังแล้วก็ตอนนั้นผมพิมพ์ไทยไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนพิมพ์ให้เขียนคำนี้ให้หน่อยผมชอบมันอิมแพคผมมากเหมือนกันฟังนะแล้วก็แบบโดนเนาะมันโดนใจมากเลยโดนใจแล้วก็ใช่ผมรู้สึกแบบนี้เลย
รู้สึกแบบนี้เลยนี่ไง มันก็เลยแบบรู้สึกแบบอินเนอร์โพสเลย ยิ่งทำให้คนไทยรักมากขึ้นไปอีกถามนิดนึงว่าจนถึงวันนี้นะวันนั้นคุณพ่อเป็นห่วงแต่ถึงวันนี้แล้วเป็นไงคุณพ่อหายห่วงหรือยังคะก็เป็นห่วงตลอดอยู่แหละแต่ผมว่าเขาฮาร์ปี้มากๆเลยนะนอกจากว่าเขาได้มีโอกาสเที่ยวประเทศไทยบ่อยๆแล้วคือเขาชอบเหมือนกันท่านโคโก็รักแล้วรักคือแบบมาลบเดียวแล้วแบบอยากมาอีกครอบครัวเลยรู้แล้วรักด้วยเหมือนกันใช่ชอบตรงถามแจ็คบอกว่าชอบไทยหลายอย่างรวมไปถึงสาวไทยด้วยไหมฮะมีแฟนมาอยู่แล้วที่ไหนที่ประทับใจที่สุดอาหารอะไรที่ชอบอะไรอย่างนี้อยากรู้ประทับใจที่สุดมันคือกับแฟนผมนะฮะเพราะเวลอยู่กับเขาผมก็มีความสุขมากแฟนคนปัจจุบันใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วถามย้อนกลับไปหน่อยคนเดิมที่อาจจะเกือบทำให้ชีวิตคุณไม่เป็นอย่างนี้ลงลึกแล้วลงลึกแล้วคนที่คบกันมา9ปีเห็นบอกว่าเรื่องมีเรื่องราวกับเขาเยอะมากแล้วก็เกือบจะแบบเสียผู้เสียคนเลยกับคนเดิมอ๋อคนนั้นก็ไปแล้วมันจบแล้วเรื่องนั้นอ่ะแต่ไม่อยากพูดถึงก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่เกี่ยวอะไรแต่คนปัจจุบันนะครับครับต้องบอกว่าอยู่กับคนเก่าไม่เคยคิดว่าก็จะดีกว่านี้ได้แล้วคือคิดว่าคนเดิมอ่ะดีที่สุดแล้วสำหรับเราก็เวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์เราคิดแบบนี้ครับแต่ได้เจอแฟนใหม่นะแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปอีกมันแบบดีกว่าเดิมชีวิตมันเริ่มแล้วเข้าใจป่ะคือจริงๆแล้วชีวิตเพิ่งเริ่มต้นกับคนนี้เท่านั้นเองใช่เพราะมันอันนี้เป็นความรักที่แท้จริงๆอ่ะนั่นไงมันต้องรู้สึกแบบนี้นี่แล้วก็มันทำให้ผมแบบผมอยากเป็นคนดีมากๆเวลาอยู่กับเขาโอ้โหดีจังเลยเขาสอนอะไรคุณบ้างเกี่ยวกับความเป็นไทยเออๆๆอยากรู้ด้วยเฮ้ยร้องไห้ไหม Don't cry Don't cry I can't เดี๋ยวจะคลายด้วยขอโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ไงผมจะร้องไห้ด้วยเลยผมเขาทำให้ผมเป็นคนดีมากยังไงฮะคือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเป็นคนดีแล้วก็ไม่ทำอะไรผิดให้เขาโอ้โหนี่เห็นนี่แฟนคงดูอยู่ตอนนี้จริงๆอยากจะชวนมาด้วยกันนะเขาว่าจะนอนอยู่ครับหลับอยู่เดี๋ยวดูย้อนหลังได้โอเคเนาะมาอยู่ห่างบ้านห่างเมืองนะคะบางทีมีคนที่แบบเรารักแล้วก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะฮะนอกจากคนไทยเป็นคนน่ารักแล้วก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ดีกับเราแล้วก็พร้อมเป็นครอบครัวกับเราในต่างบ้านต่างเมืองด้วยเอาละแล้วคนนี้ไหมเป็นแรงบันดาลใจเห็นบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างเลยเกี่ยวกับศาสนาและรักในหลวงด้วยไหมฮะคนนี้เขาเก่งเขาฉลาดครับก็เขาจะเปลี่ยนความคิดของผมเรื่อยๆนะฮะแต่เขาก็ถูกตลอดนะเขาบางทีเขาก็พูดอะไรผมก็ฟังแล้วก็แบบผมคิดว่าเขาพูดผิดหรือว่าไม่ถูกต้องอะไรเนี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ถูกถามความรู้สึกเกี่ยวกับในหลวงหน่อยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับคือผมเห็นว่าคนไทยเป็นอย่างนี้เพราะในหลวงในหลวงมันเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างลำบันดาลใจให้ประชาชนทุกคนและผมคิดว่าถ้าไม่ค่อยมีนายหลวงนะประเทศไทยกับคนไทยก็จะไม่ค่อยเป็นแบบนี้นอกจากโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9สั่งนะฮะผลิตทำเองมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นที่เคยมีนายหลวงอยู่กับเราหลายๆปีมากมันจะทำให้ถ้าพูดถึงผมส่วนตัวนะครับนายหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตยังไงค่ะคือทุกวันนะเวลาผมทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าไม่ค่อยทราบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีหรือไม่ดีครับไม่แน่ใจแบบจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยถ้าผมนึกถึงนายหลวงรัชกาลที่9ผมจะคิดว่าถ้าผมทำสิ่งนี้นะนายหลวงรัชกาลที่9เขาจะภูมิใจกับเราหรือเปล่าถ้าตอบได้ว่าไม่ควรทำโอ้โหถ้าตอบได้ว่าจะภูมิใจแน่
ทำเลยเป็นอะไรที่ดีครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามใช้ชีวิตแบบนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดเนาะต้องชื่นชมไปถึงคุณแฟนด้วยนะแฟนของแจ็คบราวน์เนี่ยนะที่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้แล้วก็ทำให้รู้เรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับบ้านเราใช่ค่ะถามถึงมันมีคนไทยบางคนที่ก็เป็นเจ้าของประเทศอีกนั่นแหละนะครับเป็นลูกของพ่อคนหนึ่งเหมือนกันแต่เขาก็ยังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระองค์แจ็คบราวน์รู้สึกยังไงบ้างทั้งที่คุณเป็นชาวต่างชาติแท้ๆคุณกลับรักแล้วก็เทิดทูนบูชาในหลวงมากกว่าเขาเหล่านั้นจริงๆนะนายหลวงรัชกาลที่9ไม่เคยออกมาบอกว่าทุกคนก็ต้องรักเขาครับไม่เคยออกมาบอกนะปังของก็จะบอกว่าคนไทยรักเพราะว่าต้องบังคับหรือถูกบังคับให้รักใช่จริงๆก็ไม่ใช่ครับค่ะเคยเห็นไหมวันเกิดวันพ่อของนายหลวงรัชกาลที่9คนเข้าไปเป็นล้านเพราะว่าคนรักไม่มีใครแบ่งครับนะค่ะเราเลือกเองผมไม่ไหวแล้วไม่ได้ไปไปได้ตายตายก็ในโลกนี้นะครับไม่มีคนแบบนี้ไม่มีแล้วแล้ววันที่พระองค์ท่านได้จากเราไปครับความรู้สึกของแจ็คบราวน์ในตอนนั้นที่เมืองไทยไหมตอนที่ทราบรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นฮะก็รู้สึกแบบนี้เลยแต่ผม ขอโทษนะครับผมรู้ในใจว่าท่านอยู่กับเราตลอดผลงานของนายหลวงรัชกาลที่9มันจะอยู่ตลอดนะค่ะแล้วก็คำสอนแล้วก็ข้อมูลแล้วก็แรงบันดาลใจที่เราได้จากนายหลวง มันไม่หายไปไหนมันจะอยู่กับเราตลอดเลยแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะเถื่อนนี้ไปตลอดไหมแล้วก็เราจะทำตามพ่อหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องตามเราก็ต้องพยายามทุกคนต้องพยายามทำอะไรที่ดีไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บทำให้คนอื่นเดือดร้อนลำบากแล้วคือพ่ออยู่กับเราหลายปีมากแล้วทุกคนก็ได้มีสิทธิ์ฟังดูข้อมูลแล้วก็คำสอนจากพ่อทุกคนได้มีโอกาสนะเราก็ต้องคิดห้ามลืมแล้วก็จำไว้ตลอดเพื่อได้ใช้ชีวิตเป็นคนดีทำตามพ่อเนาะสุดยอดจริงๆค่ะสุดท้ายให้ฝากถึงฝรั่งไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็พยายามมาแกล้งคนไทยบ้างหรือว่าทำอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกต้องเหมาะสมคุณรู้สึกยังไงกับเขาเหล่านั้นและอยากจะฝากอะไรถึงฝรั่งเหล่านั้นก็มีแปลงกลุ่มนะครับมีแปลงกลุ่มที่เกลียดพ่อมากเหมือนกันครับเพราะว่าเขาชอบมาเป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นแบบนั้นไม่อยากมายุ่งกับคนไทยไม่อยากทำอะไรกับคนไทย อยู่ในกลุ่มเขาอยู่กับฝรั่งคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาด่าคนไทยทำแบบนี้นู่นนั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีกลุ่มใน Facebook เจอตลอดแล้วผมปลดไว้แล้วเพราะไม่อยากดูไม่อยากเห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่คิดจบแต่ผมเคยคิดนะถ้าเกลียดขนาดนี้ไม่ชอบขนาดนี้มาอยู่ทำไมก็นั่นสิเคยคิดไหมมันไม่มีใครปั่นขับอยู่ตรงอยู่เมืองไทยถ้าไม่ชอบก็ไปเถอะง่ายๆถ้าผมไม่ชอบที่นี่ผมก็จะไปเหมือนกันผมไม่ชอบที่อังกฤษก็เลยออกจากอังกฤษผมไม่ชอบที่ออสเตรเลียก็ออกจากออสเตรเลียแล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้ทำไมอยากอยู่แล้วถ้าไม่ชอบทำไมต้องไปด่าคนไทยล่ะมันเป็นประเทศของเขาถ้าไม่ชอบเขาทำแบบนี้เขาคนไทยขับรถแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้าก็ไม่ต้องขับก็ไม่ต้องอยู่มึงง่ายๆนะแต่ถ้าไปพูดถ้าไปพูดแบบนี้กับเขาเขาบอกว่าโอ้ยพูดแบบนี้อีกแล้วถ้ามีโชคก็อบไปเถอะแต่มันจริงหรือเปล่าครับนั่นก็ถูกถ้าไม่ชอบก็ไปที่อื่นดิทำไมต้องมาบ่อนทำไมต้องมาเสียเวลาไปบ่อนกับคนอื่นเราไม่สนใจเป็นไรนี่ตะกี้นี้เกิดการเสียน้ำตาซะก่อนคำถามที่พี่ได้ถามไปก็อยากจะย้ำอีกสักนิดนึงเอาเป็นคำง่ายๆสั้นๆและกันอย่างสุภาพว่าอยากจะบอกอะไรถึงคนที่พูดไม่ดีกับพ่อหลวงของเราที่จากไปค่ะไม่รู้บางคนมีปัญหากับสมองหรือเปล่า คือถ้ามีคำอะไรไม่ดีที่จะไปพูดกับนายหลวงรัชกาลที่9
อาจจะผิดข้อมูลแล้วหรืออาจจะไม่เคยปกติเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ารักนายหลวงรัชกาลที่เก้าไม่ได้จะรักใครสักคนไม่ได้เลยนะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะถามใช้การใช้ชีวิตทางชีวิตเพื่อคนอื่นเพื่อประชาชนขนาดนายหลวงรัชกาลที่เก้ามันไม่มีพูดได้จบเลยสุดยอดจริงๆดูจากคนอื่นไหมที่เคยทำแบบนี้ไม่มีเลยครับก็เลยอยากให้ทุกคนในโลกนี้รู้ในหลวงรัชกาลที่9เคยทำเยอะมากแค่ไหนสำหรับประชาชนและคนที่ในหลวงรัชกาลที่9หรือไม่เข้าหลักใครมากที่สุดประชาชนครับทุกคนในประเทศนี้นะฮะครับนี่ขนาดแจ็คบราวน์นะครับมาใช้ชีวิตบ้านเราแค่3ปีเท่านั้นแต่เขามีมุมมองมีแง่คิดอะไรที่มากกว่าคนไทยบางคนด้วยซ้ำอันนี้คือพิเศษมากๆเรื่องของความเป็นไทยอันนี้พิเศษมากๆนะฮะอันนี้คือแบบพายากไปประเทศอื่นเลยเนี่ยไม่มีที่ไอเคเราก็มีควีนเหมือนกันค่ะเขาก็ทำดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ประวัติและการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเปรียบเทียบไม่ได้ผมไม่อยากเปรียบเทียบเลยนะมันคนละเรื่องเลยผมพูดไม่ได้ไม่ดีครับมาที่คุณผู้ชมกันบ้างโอ้โหตอนนี้แบบสุดยอดมากจริงๆนะครับทุกคนแบบว่าคนต่างชาติอยู่ยากเพราะอาหารหรือเปล่าคุณแจ็คบราวน์ถามมาเขาบอกว่าคนต่างชาติทั่วไปเนี่ยอยู่ในเมืองไทยยากเนี่ยเพราะอาหารการกินหรือเปล่าอยู่ยากเพราะว่าอาหารกินเนาะใช่อันนี้เรื่องอาหารกินมันทำให้ไม่อยู่เมืองไทยอยู่ที่อื่นยากเพราะว่าเวลาไปที่อื่นนะไม่อยากกินอะไรเลยต้องสั่งอาหารไทยพุ่งไปสแกนดิเนเวียมานะแค่ไปตามหาร้านอาหารไทยตลอดเพราะว่าผมติดใจกับอาหารไทยมากแล้วครับคืออะไรอื่นมันจะจืดครับมันจะจืดมากๆแล้วก็ครั้งที่เราพร้อมตั้งใจเอาพริกน้ำปลาไปแต่ลืมที่บ้านเสียดายมากดูสิเอาพริกน้ำปลาไปพบเหมือนคนไทยนี่หัวใจเขาเป็นไทยแบบ 100% แล้วนะคุณธนกรแต่จริงๆจริงๆนะครับคุณธนกรบอกว่า I'm very proud of you ครับนี่คุณบุญหลายบอกว่าน่ารักจริงๆนะครับคุณมาจิงโกะบอกว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งของชาวต่างชาติที่คนไทยควรภูมิใจครับทุกคนภูมิใจนะครับแล้วก็คุณประกายพรบอกว่าคุณเป็นฝรั่งหัวใจไทยค่ะค่ะคุณชันนวลอ่านผิดขออภัยนะครับความรู้สึกที่คุณแจ็คบราวน์เป็นที่ว่าขึ้นเครื่องบินกำลังจะลงสนามบินแล้วดีใจมีความสุขเราเป็นคนไทยก็รู้สึกนี่ต่างชาติยังรู้สึกเลยสุดยอดมากภูมิใจจริงๆนะครับอยากขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับครับ I have never seen anyone do it better ว้าวอันนี้ก็คือเรื่องของพระองค์ท่านนะฮะครับช่วยกันแชร์ให้เยอะคนไทยคนต่างชาติได้รับทราบปลื้มนะคนต่างชาติรักในหลวงของเราน่ารักนะสตูลฝนตกหนักมากจากคุณทรงศรีคงสุขนะครับคุณชรภาชิรภานะครับบอกว่าซาบซึ้งมากน้ำตาไหลตามแจ็คเลยนะครับแล้วก็คุณชยพลบอกว่าปลายลาดพร้าวฟ้ามืดครึ้มแล้วครับค่ะคุณนัทยาน้ำตาไหลเลยเราก็รักคุณนะเหมือนคุณรักเรานี่ก็มีโอ้โหหลายข้อความนะครับอ่านไม่ทันขออภัยด้วยค่ะบอกว่าคุณสิริรัตน์นะคะมันมูลนะคะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดขออภัยบอกว่าชื่นชมในมุมมองและความคิดของคุณนะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยตลอดไปโอ้ขอบคุณมากครับคุณสิริจิตนิกรชัยพันธ์บอกว่าเรารักคุณคุณดนัยดั่งคุณธรรมบอกว่านับถือน้องเขาจริงๆค่ะคุณกิ๊กรันแฮปปี้บอกว่าขอบคุณมากคุณแจ็คนี่โอ้โหโอ้เยอะมากเลยนะคะคุณนัทรีมิงโก้ก็บอกว่าสุดเลยแจ็คบราวน์นะคะแล้วก็คุณสุธัญญานะคะบอกว่าพูดถูกใจมากค่ะแน่นอนนี่นะครับนี่เป็นชาวต่างชาติที่เขามาใช้ชีวิตในบ้านเราแล้วก็อยากที่จะตั้งรกรากในบ้านเรานะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเมืองไทยมาตัดต้นผลประโยชน์ไปแล้วก็นี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็คงไม่ต้องกลับมาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของเขาใจเย็นๆก่อนนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรานำแขกรับเชิญมาในวันนี้นะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับบ้านเราเองไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ชาวต่างชาติเขาเห็นคุณค่าของบ้านเรามากนะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนฝากถึงเพจคุณด้วยมีแจกของแจกของมีไลน์มีลูกเพจเยอะเลยไม่ต้องฝากก็ได้เพราะอะไรเดี๋ยวไปแย่งของรางวัลแฟรี่เขาแจกเยอะจริงๆอะไรบ้างมีแจกมือถือมีแจกทริปไปเที่ยวมันเริ่มต้นจากแจกที่พักเพราะว่าผมเป็นคนที่เที่ยวเยอะจริง
เริ่มต้นเที่ยวประเทศไทยนั่นเองนะฮะไปหลายที่มาแล้วแล้วก็คิดไปคิดมาอันนี้เป็นมาจากคำแนะนำของแฟนผมด้วยที่คิดว่าเราเอาเบลเชอร์ไปแจกไหมคือแบบเราได้มีโอกาสมาแล้วเราก็มีความสุขเราโพสต์รูปแค่โพสต์รูปใน Facebook นะคนอื่นจะมีความสุขไหมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเรามีกิจกรรมแล้วก็มีผู้ชนะคนนั้นก็จะได้มีโอกาสมาพักด้วยว้าวเอาล่ะหมดเวลาแล้วอ่ะไปติดตามใน Facebook แจ็คบราวน์นะครับรักไทยโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆขอบคุณแจ็คบราวน์มากนะครับที่ให้เกียรติกับพระอาทิตย์ไลฟ์ของเราขอบคุณค่ะเราจะติดตามคุณตลอดไปถูกต้องครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราทั้งหมดขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ